พึ่งพากันตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จได้ด้วยการตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจแล้วทำอะไรไม่สำเร็จพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชก็เพราะพระองค์ตั้งพระทัยมั่นมุ่งต่อพระโพธิญาณในที่สุดพระองค์ก็สำเร็จพระโพธิญาณจนได้ก็เพราะว่าพระองค์ได้ตั้งพระทัยมั่นลงไปจริงๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันได้ทรมานพระองค์จนพร้อมยังเหลือแต่หนังติดกระดูกก็ยังไม่พบทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณต่อเมื่อได้พบทางสายกลางไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนยานเกินไปก็จึงได้ตรัสรู้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผู้เป็นสาวกนั้นจะพึ่งดำเนินตามถ้าเราไม่ระลึกถึงความเป็นมาของพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์เดี๋ยวก็หลงทางเดินบางคนก็ไปทำความเพียรมากเกินประมาณมันก็ไม่ใช่หนทางบรรลุมรรคผลบางคนก็หย่อนยานเกินไปเห็นแต่แก่หลับแก่นอนเห็นแต่แก่อยู่แก่กินไม่คำนึงถึงความพอดีพอดีนั่นเรียกว่ารู้อำนาจแก่ตัณหา เรื่องกามคุณแล้วนั่นจิตใจมันชอบนักชอบหนาเพราะมันเคยบริโภคกามคุณมานับชาติไม่ถ้วนแล้วมันเคยยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆมานับชาติไม่ถ้วนเลยจิตดวงเนี้ยเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้มันก็จึงมากำหนัดยินดีพอใจอยู่อย่างนั้นแม้จะยากลำบากอย่างไรมันก็สู้ทนอดกั้นพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างนี้เป็นบาปมันก็ยอมรับบาปนั้นว่าแต่ขอให้ได้สิ่งที่ต้องการมาบริโภคใช้สอยบาปก็ยอมรับบาปเอานี่ในสาเหตุที่มนุษย์เราจะไปตกนรกอบายภูมิก็เพราะความอยากในกามคุณนี่แหละพูดกันง่ายๆมันอยากเกินขอบเขตไม่พอดีพอดีถ้าหากว่ามันอยากพอดีพอดีนี่มันก็ไม่ได้ไปทำบาปก็ถ้าว่าอยากพอดีมันเราสมัยเอาความอยากที่มันไม่มีโทษความอยากอันใดที่มันไม่มีโทษไม่เป็นบาปแล้วก็ดำเนินไปตามความอยากอันนั้นมันก็ไม่ได้รับผลแห่งบาปกรรมต่างๆนี่เรียกว่าเราดำเนินตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันคฤหัสถ์ก็ดำเนินตามทางสายกลางของคฤหัสถ์นักบวชก็เดินตามทางสายกลางของนักบวชมันก็
็ชีวิตก็ดำเนินไปได้สะดวกสบายไม่ผิดทางเป็นคฤหัสถ์นี่ส่วนมากมันก็มักจะหย่อนยานเป็นนักบวชนี่ก็เหมือนกันแหละแต่ว่าดูมันจะเคร่งกว่าคฤหัสถ์สักหน่อยนึงไอ้ผู้ที่ดำเนินทางสายกลางไม่ได้นั้นเป็นคฤหัสถ์นี่ย่อนยานมากเช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ให้ปฏิบัติตามให้สังวรระวังไม่ล่วงแต่ส่วนมากล่วงทั้งที่ปฏิญญาณตนเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระองค์แล้วทั้งนั้นแหละผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่เราก็ไม่ยอมปฏิบัติตามพุทธบัญญัตินั้นผู้ที่ยินยอมปฏิบัติตามมีน้อยเต็มทีอย่างนี้แล้วความนับถือของผู้นั้นมันก็ได้ผลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นน่ะไม่คุ้มไม่สามารถจะคุ้มกันนรกอบายภูมิได้นี่แหละเรียกว่าคนเรามันไม่เดินตามทางสายกลางแล้วมันย่อมไปสู่ทุกข์แน่นอนเลยทีเดียวเป็นบรรพชิตก็เหมือนกัน บางคนก็เคร่งเกินไปเคร่งเป็นบางอย่างแล้วปัญญาเป็นบางอย่างในส่วนใดที่ตนเคร่งถ้าเห็นผู้อื่นไม่เคร่งตามก็ยกโทษผู้อื่นไปหาว่าเป็นผู้ย่อนยานท่านบางอย่างตนย่อนยานผู้อื่นเขาว่าเอาบ้างเอ้าก็ไม่พอใจก็แสดงอาการไม่พอใจต่างๆนานาไม่คิดไม่น้อมเข้าไปคิดไปสำรวจกลัวกาดูตนเองว่าตนเองนั้นบกพร่องอย่างผู้อื่นว่าหรือไม่เอาทิฏฐิเข้ามาบังจิตใจไว้สำคัญว่าตนนั้นทำถูกเห็นถูกหมู่นี้ล้วนแต่มันไม่ใช่ทางสายกลางทั้งนั้นเลยถ้าผู้ดำเนินตามทางสายกลางแล้วก็หมายความว่าวางจิตของตนให้เป็นกลางลงไปเอาใครว่าดีมาตนก็พิจารณาใครสรรเสริญว่าตนดีอย่างนี้ก็อย่าก็ไม่พึ่งไปชื่นชมยินดีกับผู้สรรเสริญนั้นก่อนต้องมาสำรวจตัวเองว่าตนเองนั้นดีจริงเหรอดีมากน้อยเพียงใดนี่เพราะความดีเนี่ยมันมีขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงไม่ใช่ดีมีขั้นเดียวมาพิจารณาดูตัวเองตัวเองมีความดีในขั้นนี้คนสรรเสริญก็สรรเสริญอยู่ในขั้นนี้แต่ความดีขั้นสูงไปกว่านี้ตนยังไม่มีทำยังไม่ถึงนี่ก็จะพยายามทำความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกถ้าใครสำรวจดูตัวเองได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าใครติฉินนินทาว่าตนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็อย่าพึ่งไปเสียใจอย่าพึ่งไปโกรธต้องวินิจฉัยดูตัวเองซะก่อนบางทีตนอาจจะทำผิดหรือความประพฤติบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีแต่ว่าไม่รู้ตัว
เมื่อผู้อื่นว่าเขาให้อย่างนี้มาทบทวนพิจารณาความประพฤติของตนที่ล่วงแล้วมามันก็อาจรู้ได้ได้บกพร่องตรงนั้นจริงเช่นนี้ก็พยายามสังวรระวังต่อไปไม่ให้มันบกพร่องนี่ถ้าบุคคลผู้วางใจเป็นกลางลงแล้วนะมันก็สามารถทำตนให้บริสุทธิ์ได้ไม่ไปยกโทษใครอันนี้นะว่าพุทธบริษัทควรดำเนินตามถ้าหากว่าไม่เดิมดำเนินตามอย่างที่ว่ามานี่นะมันก็ยังห่างไกลอยู่ต่อพระนิพพานมากนักถ้าเราดำเนินไปตามทางนี้นะมันก็เรียกว่ามันใกล้พระนิพพานเข้าไปหรือว่าเป็นทางตรงไปสู่พระนิพพานก็ว่าได้นั่นเนี่ยก็ให้พึ่งเข้าใจแก่นแห่งพระพุทธศาสนานะมันมีอย่างนี้แหละอันกิเลสตัณหาต่างๆนานาวันนั้นเหมือนกับเปลือกกับพี้ของศาสนาบัดนี้ส่วนใดเป็นเปลือกเป็นกับพี้นะพระองค์เจ้าทรงสอนให้ถากมันออกเหมือนบุคคลต้องการไม้ไปสร้างเรือนถาวรเนี่ยใครเขาจะไม้ทางเปลือกทางกระพี้ไปทำเขาก็ต้องถากเปลือกถากกระพี้ออกไปให้เหลือแต่แกนแล้วก็จะเอาไปทำเสาเรือนหรือเอาไปเลื่อยแปลรูปออกไปเป็นเครื่องเรือนปลูกสร้างขึ้นไปก็จึงมั่นคงถาวรไปได้นานอันนี้ชั้นใดกายวาจาใจของคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ชำระกิเลสบาปธรรมอันเป็นส่วนชั่วส่วนไม่ดีออกไปจากจิตใจนี่ชีวิตนี้ก็เป็นอันว่าไม่มั่นคงหมายความว่ามีความสุขไม่มั่นคงเดี๋ยวก็ได้เสวยสุขเดี๋ยวก็ได้เสวยทุกข์คลุกเคล้ากันไปอยู่อย่างนั้นเพราะคนเราจะทำบาปตลอดไปก็ไม่ใช่แล้วจะทำบุญตลอดไปก็ไม่ใช่อันปุถุชนคนธรรมดาสามัญนะมีใครชักชวนทำบุญก็ทำไปถ้ามีใครชักชวนไปทำบาปก็ไปกับเขาจิตของปุถุชนไม่แน่นอนอย่างนี้ดังนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่ดำเนินตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ทุกคนต้องสำรวจตัวเองทางสายกลางถ้าว่าตรงๆแล้วความเป็นผู้มีศีลสังวรสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมกายวาจาไม่ให้ล่วงพุทธบัญญัติสำรวมตาเป็นต้นไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีอนิจฐารมอารมณ์ที่น่ายินร้ายต่างๆนี่เรียกว่าศีลสังวรนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่จะทำใจให้เป็นกลางนะต้องเข้าใจในขั้นศีลนี่มันก็ยังมีอยู่นั่นแหละความยินดียินร้ายแต่ว่าไม่ถึงกับไปทำบาปด้วยกายด้วยวาจาแต่ว่าเมื่อมันยินร้ายมากๆเข้าไปเมื่อมันยินดีมากๆเข้าไปมันก็ทำให้ล่วงศีลได้มันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อได้เจริญสมาธิเข้าไปนั่นเรียกว่าเมื่อเจริญพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจนว่าใจสงบแน่วแน่ลงไปได้อย่างนี้
ใจนั้นมันจะเป็นกลางยิ่งขึ้นไปกว่ารักษาศีลนั่นอีกแต่มันก็ยังเป็นกลางสม่ำเสมอไปยังไม่ได้ก่อนต่อมาได้มาเจริญปัญญาแบบนี้นะนั่นน่ะหาอุบายมาฟอกจิตนี่สอนจิตนี่ให้มันละความยึดถือในสิ่งที่ชั่วซะก่อนเมื่อละสิ่งที่ชั่วนั้นได้แล้ววันนี้มันมาติดดีวันนี้มาใช้ปัญญาสอนให้มันละส่วนดีวันนี้นะส่วนดีที่เป็นโลกิยะอย่างเช่นความพอใจอยู่แต่ในบุญในกุศลที่ตนทำมาเช่นให้ทานก็ยินดีอยู่แค่ให้ทานรักษาศีลมาก็ยินดีอยู่ได้แค่การรักษาศีลเท่านั้นแต่แล้วที่นี่ยังไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในความเกิดแก่เจ็บตายนี่เรียกว่าความยึดความถือในความดีคือบุญกุศลอันเป็นส่วนกามาวจรมันก็ไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเรื่องมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าบุคคลมาพิสูจน์ตัวเองได้ว่าตนละความชั่วมาแล้วบัดนี้มันมาติดอยู่ในความดีดังกล่าวนั้นก็มาพิจารณาความดีนั้นให้เห็นว่าความดีในขั้นนี้ยังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนยังมีเกิดมีดับอยู่ก็ไม่ควรยึดมั่นอยู่ในความดีอันนั้นตลอดไปก็ใช้ปัญญาสอนใจเข้าไปการไปยึดมั่นอยู่ในความดีเนี่ยก็หมายความว่ายึดมั่นอยู่ในขันธ์ห้านี้แหละมันสำคัญว่าตนดีตนดีแล้วตนไม่ได้ทำชั่วอะไรอย่างนี้นะตนไม่ได้ทำชั่วอะไรด้วยกายด้วยวาจาแต่ภายในจิตใจนั้นยังขุ่นมัวอยู่ด้วยกิเลสส่วนละเอียดส่วนกลางอย่างนี้นะนี่แหละต้องสำรวจดูเมื่อสำรวจดูก็รู้ได้พอรู้ได้อย่างนั้นความยินดีอยู่ในขันธ์ห้าอยู่ในความดีขั้นนี้มันไม่จีรังยั่งยืนถึงแม้ว่าบุญกุศลอันนี้จะนำให้ไปเกิดในสวรรค์อย่างนี้มันก็บุญกุศลเหล่านี้ก็มีขอบเขตจำกัดเมื่อเสวยผลบุญเสวยความสุขอยู่ในสวรรค์นั่นไปเมื่อบุญในขั้นนั้นหมดลงไปแล้วมันก็ได้เคลื่อนจากสวรรค์นั่นไปหาที่เกิดใหม่เรียกว่าได้พลากจากความสุขในสวรรค์ไปเช่นนี้แหละเมื่อเจริญปัญญาให้ละเอียดเข้าไปแล้วมันก็จะมองเห็นความสุขดังกล่าวมานี่นะไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็จะคลายความยินดีพอใจในความสุขอย่างว่านั้นลงใจก็เป็นอุเบกขาแบบนี้นะนั่นนะวางเฉยไม่เสียใจในเวลาได้ประสบกับความทุกข์ไม่ดีใจในเวลาได้พบกับความสุขแต่ความสุขเหล่านี้ก็ต้องมีเป็นธรรมดาถ้าเราไม่ได้อาศัยความสุขอันนี้เป็นกำลังการบำเพ็ญคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปมันก็ก้าวไปไม่ได้มันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเหมือนอย่างเราขึ้นบันไดถ้าไม่มีบันไดขั้นที่หนึ่งนั้นมันก็ก้าวขึ้นไม่ได้นะก็ต้องเหยียบบันไดขั้นที่หนึ่งก่อนก็จึงก้าวขึ้นขั้นที่สองที่สามต่อไปมันก็จึงจะถึงบนเรือนได้อันนี้ก็ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ย
เราอาศัยอามิสสุขนี่แหละแต่หากรู้เท่าไม่อาศัยด้วยความหลงด้วยความเมาเหมือนอย่างที่ว่าเรารับประทานอาหารอย่างนี้นะถ้าบุคคลผู้มีสติรับประทานก็ในขณะที่ก่อนจะรับประทานอาหารก็พิจารณาก่อนว่าอาหารนี่นะที่เราจะรับประทานนี่มันถูกกับธาตุไหมหรือมันแสลงกับโรคอย่างใดบ้างเมื่อรู้ว่าอาหารอย่างนี้ชนิดนี้มันแสลงกับโรคก็ไม่รับประทานมันถ้ารู้ว่ามันไม่แสลงกับโรคก็รับประทานเข้าไปเมื่อรับประทานไปก็พิจารณาว่าเรารับประทานอาหารนี่ก็เพื่อที่จะบำรุงร่างกายอันนี้ให้ตั้งอยู่ได้พอได้ประกอบกุศลคุณงามความดีไปเพราะร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยอาหารถ้าไม่บำรุงอาหารอย่างนี้มันก็จะเหี่ยวแห้งแตกดับไปจะไม่ได้ประกอบกุศลคุณงามความดีอะไรให้เจริญขึ้นในตนได้ไม่ใช่ว่าเรารับประทานอาหารเพื่ออย่างอื่นเช่นเพื่อความสวยงามเพื่อความอ้วนพีอะไรต่างๆมันนี่ไม่ได้มุ่งอย่างนั้นมุ่งเพื่อให้มีกำลังเรี่ยวแรงได้ประกอบกุศลคุณงามความดีเพื่อให้เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งอาหารนี่ก็เป็นของโสโครกปฏิกูลแต่มันจำเป็นเพราะร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ได้ด้วยของโสโครกอย่างนี้ก็จึงต้องบริโภคมันเข้าไปนี่เดี๋ยวพิจารณาให้รู้เท่าทุกด้านทุกทางแล้วเรารับประทานอาหารนั้นเข้าไปอาหารนั้นมันก็ไปบำรุงร่างกายให้มีกำลังเรี่ยวแรงดีบัดนี้แล้วก็ได้ประกอบคุณงามความดีไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละก็ขอให้เข้าใจกันเมื่อพูดถึงดวงจิตที่มันรับรู้อารมณ์อันเป็นฝ่ายกุศลส่วนฝ่ายอกุศลนั้นละมันไปแล้วบัดนี้เมื่อมารับรู้อารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลมันก็ได้รับความสบายใจยกตัวอย่างเช่นการทำใจให้สงบเป็นสมาธิลงไปอย่างนี้นะมันก็เป็นสุขสบายและเราไม่ได้ติดอยู่ในความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นอย่างเดียวเพราะความสงบอันนี้มันเป็นแต่เพียงว่าพักจิตไว้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อจิตมีกำลังดีแล้วเช่นนี้ก็ทำงานต่อไปได้แก่การเจริญปัญญาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ได้มุ่งหวังว่าจะไปยึดเอาความสงบนั้นเป็นเครื่องอยู่เรื่อยไปถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็มันก็ไปติดอยู่ในความสุขอันเป็นส่วนโลกีเพราะว่าสมาธิในขั้นนี้มันก็ยังเป็นส่วนโลกีโยไม่ใช่โลกุตระต่อเมื่อได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญานั้นมาอบรมจิตอีกทีหนึ่งใช่ปัญญานั้นสอนจิตใจให้ละความยึดมั่นถือมั่นในความสุขความทุกข์อันมีอยู่ในร่างกายสังขารนี้นี่พยายามปล่อยวางเมื่อความสุขเกิดมีก็ไม่ยินดีโสมนัสเกินประมาณก็ให้ทำความรู้เท่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะว่ามันไม่มีคนตายเมื่อพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วขันธ์ห้าอันนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์
สมมุติเอาทางหากสมมุติว่าเอาว่าคนว่าสัตว์นั่นถ้าเพิกสมมุตินั้นออกแล้วเพ่งดูตามความจริงมันก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แล้วมีจิตนี้เข้ามาอาศัยเมื่อจิตกระทบกับรูปร่างอันนี้เข้าไปก็เลยเกิดเป็นนามธรรมขึ้นสี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนั้นเราเพ่งพิจารณาดูด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจริงๆเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วเมื่อมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ไม่ยินดียินร้ายประคองจิตให้เป็นกลางอยู่ได้อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆได้นี่แหละการดำเนินไปตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะมันก็ได้แก่การที่มาเจริญศีลสมาธิปัญญานี่นะเมื่อเจริญปัญญาเข้าไปแล้วจิตนี่ก็ยิ่งเป็นกลางมากกว่านี้นะเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเพียงแค่จิตเป็นสมาธิเท่านั้นเวลามีเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์อะไรกระทบกระทั่งมามันยังหวั่นไหวไปได้อยู่เพราะมันยังไม่รู้เท่ามันเป็นแต่เพียงว่าเข้าไปสงบอยู่เฉยๆต่อเมื่อมาได้ใช้ปัญญาแยกแยะดูธาตุสี่ขันธ์ห้าเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาจริงๆแล้วอย่างนี้นะมันถึงวางได้ปล่อยได้แบบนี้มันจึงจิตได้จึงสม่ำเสมอไปได้ไม่หวั่นไหวไปตามความแปรปรวนของขันธ์ห้านั่นไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวต่อภัยต่อมรณะภัยต่อพยาธิภัยต่อชราภัยหมู่นี้ก็จะไปกลัวอะไรแล้วก็เห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรขันธ์ห้าอันนี้นะมันเป็นแต่เพียงสภาวธาตุสภาวธรรมอันหนึ่งหนึ่งอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองนะอาศัยเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่ได้สร้างได้ทำมาแต่ก่อนนั่นนะมาตกแต่งให้มารักษามาบำรุงไว้ถ้าบาปมันมาบำรุงมันมารักษามาตกแต่งให้มันก็วิบัติแหละมันเป็นไม่สมบูรณ์นะบกพร่องร่างกายอันนี้ถ้าบุญกุศลตกแต่งให้มันก็สมบูรณ์ไม่วิบัติไม่บกพร่องส่วนใดแต่ถึงแม้ว่าบุญกุศลจะตกแต่งให้สมบูรณ์แต่เมื่ออาศัยมันนานไปนานไปมันก็ชำรุดไปเพราะว่าบุญมันก็หมดเป็นเหมือนอย่างอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนี่แหละไฟธาตุมันย่อยอาหารส่วนละเอียดเอาไปเลี้ยงร่างกายทุกส่วนเนี่ยมันย่อยไปย่อยไปแล้วส่วนใดที่มันหยาบมันก็เป็นกากอาหารไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อร่างกายแล้วอันนั้นนะมันก็มีแต่ส่วนที่มันละเอียดนั่นแหละมันซึมซาบไปในร่างกายนี่นะบัดนี้เมื่อมันย่อยหมดแล้วอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงร่างกายก็หมดลงนั่นแหละเมื่อไม่มีน้ำย่อยอาหารนั่นไปหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้แล้วร่างกายอันนี้ก็กระวนกระวายขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นก็แปรผันไปแล้วร่างกายอันนี้นะถ้าไม่ได้อาหารนั่นมาหล่อเลี้ยงไว้จริง
มันก็แตกดับทำลายไปร่างกายอันนี้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุญกุศลที่บุคคลกระทำในโลกนี้มันก็มีขอบเขตจำกัดเหมือนอย่างอาหารที่บุคคลรับประทานเข้าไปแต่ละมื้อนั่นแหละมันก็หล่อเลี้ยงร่างกายนี่มีขอบเขตจำกัดของมันเหมือนกันเมื่อมันหมดเขตของบุญกุศลที่มันอำนวยผลให้นั่นแล้วมันก็เคลื่อนที่ไปหาที่เกิดใหม่จิตดวงนี้นะดังนั้นแหละผู้บำเพ็ญปัญญาให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปแล้วมองดูเหตุปัจจัยของชีวิตนี่เห็นแจ้งตามเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วก็จึงไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็จึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อนามต่อรูปอันนี้นี่ทางสายกลางนะมันจะกลางได้จริงๆก็อาศัยปัญญาแบบนี้นะปัญญาเนี่ยสอนจิตเรื่อยไปจิตมันก็เป็นกลางเรื่อยไปแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเราปรงเราวางครั้งหนึ่งแล้วมันแล้วไปเลยมันยังไม่แล้วมันต้องปรงต้องวางเรื่อยไปอย่างนั้นนะสอนใจนี่ให้ปรงให้วางขันห้านี่เรื่อยไปเพราะว่าเมื่อความรู้ความเห็นหรือที่ท่านเรียกว่ามรรคอันมีองค์8ประการนี่นะมันยังไม่แก่กล้าพอมันยังรวมกำลังกันเป็นหนึ่งไม่ได้ที่ท่านเรียกว่ามัคคะสมังคีนั่นมันก็ยังไม่สามารถที่จะละอุปทานในขันห้านี้ให้ขาดเด็ดไปได้ก่อนให้พึงเข้าใจกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องสอนใจอันนี้ให้ปรงให้วางเรื่อยไปพอสอนให้ใจนี่ปรงวางแล้ววางแล้วก็ต้องหยุดคิดหยุดพิจารณาต่อไปกำหนดเอาแต่ความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งในใจนั้นประคองความรู้ความเห็นอันนั้นให้สม่ำเสมอไปพูดสั้นๆว่านั่นแหละประคองจิตที่เป็นกลางอยู่นั่นนะให้มันเป็นกลางไปเรื่อยๆไปนั่นเป็นอุบายปล่อยวางอุปทานในขันธ์ 5ทีนี้ถ้าหากว่ามรรคนั้นยังเป็นมรรคสมังคียังไม่ได้จิตมันก็เป็นกลางไปในชั่วระยะหนึ่งทีนี้เมื่อมันเผลอๆตัวหน่อยหนึ่งมันก็ไม่เป็นกลางอีกแล้วมันก็เอียงไปแต่ว่าเมื่อบำเพ็ญเพียรมากๆเข้าไปแล้วมันถึงมันจะเอียงไปมันก็ไม่รุนแรงบัดนี้นะมันก็ไปเบาๆพอรู้ตัวแล้วว่าเพ่งพิจารณาเมื่อรู้แจ้งในเรื่องนั้นชัดแล้วก็จิตก็กลับเป็นกลางคืนตามเดิมก็ไปอย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ให้พึงพากันเข้าใจเราจะบำเพ็ญไปรีบเร่งเข้าไปเอาให้สำเร็จทันใจทันความต้องการอย่างนี้เมื่อไม่สำเร็จตามเป้าหมายตามที่ความต้องการในใจนั้นแล้วก็เกิดท้อใจขึ้นมาเลยคลายความเพียรเวียนไปเป็นคนมากๆไปอย่างนั้นนับว่าเป็นความเห็นผิดเห็นไม่ถูกทางสายกลางไม่ถูกทางสายกลางอันนั้นแหละท่านเรียกว่ามันเคร่งเกินไปเมื่อมันไม่บรรลุตามที่ตั้งใจไว้นั้น
กลับมาหย่อนยานบัดนี้นะนั่นให้พึงเข้าใจมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้แหละการทำอย่างนั้นก็เมื่อบำเพ็ญไปเราก็รู้ว่าทำความเพียรขนาดไหนมันพอดีทุกคนก็ต้องรู้ตัวเองแหละต้องรู้ถ้าเราทำความเพียรไปสำรวมในศีลไปอย่างนี้นะอาการกายวาจาเป็นปกติไม่ค่อยเผลอศีลก็ไม่ค่อยด่างพร้อยไม่ค่อยขาดอย่างนี้ก็แสดงว่ามันพอเข้ารูปเข้าร่างไปแล้วในขั้นต้นอ้าวพอก้าวไปสู่สมาธิเช่นนี้ตนก็รักษาสมาธิไว้ได้พอสมควรอยู่แต่บางทีมันก็สมาธิมันก็ถอนไปก็มีอ้าวเพราะมันรู้จักว่าสมาธิมันถอนไปก็เอาเพ่งพิจารณาเข้าไปอย่าให้มันถอนไปนานเพ่งเข้าไปให้มันสงบลงไว้อย่างนี้แหละถ้าไปแล้วมันเผลอสมาธิถอนเอาพยายามภาคเพียรเพ่งพินิจเข้าไปตามกรรมวิธีที่เคยทำมาใครเคยเจริญกรรมฐานอันใดแล้วใจมันสงบลงก็พิจารณากรรมฐานอันนั้นเพ่งกรรมฐานอันนั้นให้ปรากฏเมื่อกรรมฐานอันนั้นปรากฏแล้วจิตมันก็รวมลงเป็นสมาธิได้แล้วก็ภาคเพียรไปอย่างนี้แหละเมื่อภาคเพียรพยายามประคองสมาธินี่ให้มันไปได้นานเท่าที่มันจะนานได้อย่างนี้นานไปสมาธิมันก็หนักแน่นเข้าไปแก่กล้าเข้าไปเท่าไรปัญญามันก็แก่กล้าเข้าไปเท่านั้นแหละบัดนี้เพราะว่าปัญญาก็อาศัยสมาธิมันถึงแหลมคมได้เรื่องมันนะถ้าหากว่าจิตนี่มันถอนจากสมาธิเอียงไปข้างรักข้างชังบ่อยๆเข้าไปนี่ปัญญามันก็ถอยกำลังนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะปัญญามันก็อ่อนแอลงให้พึ่งพากันเข้าใจจุดบกพร่องของปัญญาเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เอาพยายามทำสมาธิให้มันแน่วแน่เข้าไปนี่อย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปวิจารณ์อะไรต่ออะไรก่อนนั่นเนี่ยพยายามทำใจให้สงบให้แน่วแน่ลงไปเมื่อใจมันสงบพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็จึงค่อยเจริญปัญญาต่อถ้าหากว่าเจริญปัญญาไปมากมากเกินไปมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญไปเช่นนี้ก็รู้ตัวก็รู้ว่าตนนั้นมันเจริญปัญญามากเกินไปก็งดคิดงดวิจารณ์ค้นคว้าต่างๆนานาไว้ก่อนเนี่ยมาเพ่งจิตให้เข้าสู่ความสงบมาพักจิตไว้ซะก่อนมันต้องอย่างนั้นอวิธีปฏิบัติทางสายกลางเนี่ยเมื่อพักจิตให้มีกำลังดีแล้วก็จบพิจารณาไปจิตมันก็ไม่ฟุ้งซ่านเกินประมาณบัดนี้เราพิจารณาสิ่งใดมันก็จะเห็นแจ้งอยู่ในแต่สิ่งนั้นไปมันไม่คว้าไปอย่างอื่นในเมื่อมันไม่รู้แจ้งในสิ่งนั้นตามเป็นจริงนี่ลักษณะของปัญญาที่เจริญไปซึ่งมีสมาธิเป็นพื้นฐานนะมันเป็นอย่างนี้เช่นอย่างพิจารณาเรื่องความทุกข์ของชีวิตนี้อย่างนี้มันก็เห็นเรื่องความทุกข์ของชีวิตนี้ไปโดยลำดับไปมันจะไม่เฉไปเรื่องอื่น
เห็นความทุกข์ในชีวิตนี้จนเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้แหละอย่างที่ในติลัคนสูตรพระพุทธองค์แสดงไว้นั่นสัพเพสังขาราอนิจจาติยะดาปัญญายปัสสติอัฏฐนิบินดติดุเขเอสะมัคโกวิสุทธิยาเมื่อใดพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ข้อนั้นเป็นความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายหมายความว่าเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วมันก็เลยเห็นเป็นทุกข์ไปอีกพร้อมกันแหละเพราะว่าลักษณะแห่งความไม่เที่ยงนั่นนะก็คือความทนอยู่ไม่ได้ทนยากทนลำบากอาการที่ทนได้ยากทนลำบากนั่นแหละท่านเรียกว่าทุกข์บัดนี้มันก็เบื่อแล้วเบื่อความทนได้ยากเอ้าเช่นปวดหัวขึ้นมาอย่างนี้นะมันแสนทนลำบากในการปวดหัวนั่นนะอย่างนี้แหละปวดฟันอย่างนี้ก็โอ้ยแสนทนลำบากในการปวดฟันปวดท้องก็เหมือนกันมันก็ทนได้ยากลำบากจริงๆนี่แต่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วถึงแม้ว่ามันจะเบื่อมันก็เบื่อไปด้วยอำนาจแห่งความหลงไปอย่างนั้นมันเบื่อแต่มันไม่ยอมละอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ห้าคนไม่ใช้ปัญญานะคันพอมันหายเจ็บหายปวดนั้นลงไปแล้วมันก็มายึดขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนตามเดิมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะความเบื่อหน่ายนี่มันก็มีอยู่สองประเภทเหมือนกันเนี่ย เหมือนอย่างผัวเมียทะเลาะกันแล้วเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันอย่าร้างกันไปชั่วระยะหนึ่งคันเมื่อหายโกรธนั้นแล้วต่างคนก็เกิดคิดถึงกันมารักกันคืนก็ไปแต่งงานกันคืนอีกอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นน่ะความเบื่อหน่ายในร่างกายสังขารอันไม่ประกอบไปด้วยปัญญานี่มันก็เป็นเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนของธาตุ4ขันธ์5อันนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วทำยังไงบะนี่เบื่อหน่ายแล้วก็คลายความยินดียินร้ายออกไปอย่าไปยินร้ายมันอยู่อย่างนั้นอย่าไปทำความเบื่อมันอยู่อย่างนั้นเพราะว่าถึงแม้เราจะไปเบื่ออยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎธรรมดาของมันนะมันไม่ใช่มันจะระงับไปเพราะความเบื่อนั้นความไม่เที่ยงอันนั้นนะก็ทำใจให้เป็นกลางลงไปเบื่อก็ไม่เบื่อยินดีก็ไม่ยินดีเมื่อเวลาร่างกายนี่มันเป็นปกติก็ไม่ยินดีไม่พอใจไม่กำหนัดอยู่ในขันธ์ทั้งห้าอันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ทำให้ใจนั้นบริสุทธิ์จากความรักความชังอันนี้แหละที่ว่าเป็นทางให้ถึงให้สัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาได้เมื่อใดพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์เช่นเดียวกันนั่นแหละ
เมื่อใดพิจารณาเห็นทั้งสังขารนามรูปอันนี้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็เบื่อหน่ายในทุกข์เพราะว่าพิจารณาเห็นแล้วว่าขันธ์ทั้ง5นี่มันบังคับไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บป่วยไข้มันก็ไม่ฟังนั่นแหละถึงเบื่อหน่ายบัดนี้ในทุกข์เหล่านั้นตกลงว่าขันธ์5นี่เป็นก้อนทุกข์ทั้งก้อนเลยบัดนี้ก็เมื่อเบื่อหน่ายในทุกข์ก็คือเบื่อหน่ายในขันธ์5นั่นเองเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดยินดียินดีก็ไม่ยินดียินร้ายก็ไม่ยินร้ายนี้แหละเป็นหนทางให้ถึงซึ่งวิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาทั้งหลายน้อยใหญ่เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วจากความถือมั่นโดยประการทั้งปวงหรือว่าหลุดพ้นโดยเอกเทศก็รู้แจ้งว่าหลุดพ้นโดยเอกเทศส่วนที่ยังไม่หลุดก็มีนี่เรียกว่าผู้เจริญวิปัสสนาปัญญาเมื่อภาคเพียรพยายามไปโดยถูกทางเรียกว่าใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี้ให้จิตนี้เป็นกลางต่อขันธ์5หรือต่อสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกอันนี้แหละเลื่อยไปอย่างนี้นะนี่เป็นหนทางแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจทางมัชฌิมาปฏิปทาไว้เท่าที่บรรยายมานี่นะผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะเห็นได้ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันทำใจให้เป็นกลางได้จริงๆเนี่ยเมื่อสรุปลงแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นถ้านอกจากศีลสมาธิปัญญานี่ไปแล้วมันไม่มีอันใดที่จะทำจิตให้เป็นกลางได้เลยเราต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็มามั่นใจอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่นะ คฤหัสถ์ก็ปฏิบัติได้นักบวชก็ปฏิบัติดีได้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่จะปฏิบัติได้แต่นักบวชเท่านั้นคฤหัสถ์ปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นก็ควรพิจารณาดูเท่าที่บรรยายมานี่นะถ้ามีศรัทธาแล้วมันก็ทำได้สิทำไมไม่ได้คฤหัสถ์อย่างนี้นะถ้ามีศีล5เป็นพื้นฐานแล้วอย่างนี้เจริญปัญญาไปอย่างนี้ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เรียกว่ามรรคผลขั้นต้นนี่นะย่อมได้แน่นอนเลยบางคนก็ยังบรรลุไปถึงอนาคามีนู่นคฤหัสถ์นี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกบุคคลว่าแต่ผู้ใดมีศรัทธามีความเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติเหล่านี้ว่าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์จากภัยไปได้จริงๆเช่นนี้แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้แล้วเมื่อเราปฏิบัติให้ถูกทางดังกล่าวมานะยังไงก็ให้จิตให้เป็นกลางลงไปให้ได้อย่างนี้ก็มันจะเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารได้จริงๆดังแสดงมา